เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะอันนี้ก็มาดูข้อที่3กันนะคะข้อที่3ถามว่าเมื่อเราขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศโดยไม่คิดแรงต้านอากาศข้อใดถูกต้อง 1. โมเมนตัมขณะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นและขณะตกถึงพื้นเท่ากัน 2. แรงและกำลังมีขนาดเท่ากัน 3. ที่ตำแหน่งสูงสุดมีพลังงานจนเป็นศูนย์เสมอข้อ4ตอบผิดทุกข้อเราก็จะมาดูกันทีละข้อนะคะมาดูข้อแรกกันก่อนเลยเขาบอกว่าเมื่อเราขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศโดยไม่คิดถึงแรงต้านอากาศข้ออะไรถูกต้องข้อหนึ่งถามว่าโมเมนตัมขณะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นและขณะตกถึงพื้นเท่ากันทีนี้เนี่ยข้อที่ผ่านๆมาเนี่ยเวลาเราคำนวณโมเมนตัมเราจะคำนวณเป็นขนาดของโมเมนตัมเสมอซึ่งมันก็จะเท่ากับมวลคูณขนาดความเร็วแต่จริงๆแล้วเนี่ยโมเมนตัมเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งมีทิศทางอย่างเช่นว่าถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนกับลงมาข้างล่างด้วยความเร็วเท่ากันเนี่ยโมเมนตัมมันก็ไม่เท่ากันเพราะความเร็วมันมีคนละทิศกันดังนั้นข้อนี้ถ้าถามว่าโมเมนตัมขณะเริ่มเคลื่อนที่และขณะตกถึงพื้นเท่ากันไหมเราก็ต้องเราลองมาวาดรูปกันเดี๋ยวดีกว่าเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นอันนี้สมมุติว่าโยนวัตถุไปโค้งๆแล้วกันประมาณนี้อันนี้คือวิธีการเคลื่อนที่ของวัตถุเลยนะตอนวัตถุอยู่ที่จุดๆนี้เนี่ยถามว่าความเร็วของวัตถุมีทิศทางไหนความเร็วของวัตถุก็จะมีทางทิศนี้นี่คือความเร็วของวัตถุแล้วตอนลงมาเนี่ยความเร็วของวัตถุมีทิศทางไหนก็จะมีทิศทางนี้ซึ่งแน่นอนว่าเนื่องจากมันอยู่ที่ระดับอ้างอิงเดียวกันจากกฎการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยแน่นอนว่าความเขาเรียกอะไรขนาดความเร็วของมันเนี่ยต้องเท่ากันแน่นอนเพราะพลังงานจนมันก็มีเท่ากันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันระหว่างวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นกับวัตถุเคลื่อนที่ลงคือทิศทางของความเร็ววีตรงนี้นะถ้าพี่ให้เป็นวีหนึ่งกับวีสองนะพี่จะรู้เลยว่าวีขนาดวีหนึ่งเท่ากับขนาดวีสองแต่วีหนึ่งไม่เท่ากับวีสองนะจ๊ะประมาณนี้ดังนั้นถ้าถามว่าโมเมนตัมขณะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นและขณะตกถึงพื้นเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นตกถึงพื้นถามว่าจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันเนี่ยมันจะต้องขึ้นกับทิศทางดังนั้นถ้าพี่ถามว่าโมเมนตัมของที่จุดหนึ่งเท่ากับโมเมนตัมของที่จุดสองไหมเราจึงสรุปได้เลยว่ามันมีโอกาสที่จะไม่เท่ากันได้เนื่องจากความเร็วหนึ่งกับความเร็วสองเนี่ยมีคนละทิศทางกันดังนั้นข้อนี้ก็เลยต้องบอกเลยว่าผิดมันไม่เสมอไปมันอาจจะเท่ากันก็ได้ถ้าแบบถ้าความเร็วมีทิศทางเดียวกันแต่เนื่องจากเวลาเราโยนของเนี่ยเวลาของตกกลับลงมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วความเร็วมันก็จะมีทิศทางที่ไม่คนละทิศทางกับตอนโยนไปอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนว่าถ้ามันมีทิศทางเดียวกันมันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันจะไม่กลับมาหาเรานะคะดังนั้นข้อหนึ่งก็เลยตอบว่าผิดต่อไปข้อ2เขาถามว่าแรงและกำลังมีขนาดเท่ากันโอเคนี่เรามาดูข้อ2กันข้อ2เนี่ยถามว่าเวลาวัตถุกำลังเคลื่อนที่อยู่เนี่ยมีแรงอะไรมากระทำกับวัตถุไหมสมมติพี่กำลังปาของแบบนี้อย่างนี้ก็ได้มีแรงอะไรกระทำกับวัตถุไหมเมื่อของหลุดออกจากมือน้องไปแล้วเนี่ย
แรงแรงเดียวที่มันจะกระทำกับวัตถุขณะที่วัตถุลอยอยู่กลางอากาศคือแรงที่ชื่อว่า mg หรือแรงที่เกิดจากแรงแรงดึงดูดของโลกนั่นเองซึ่งไม่ว่าจะอยู่จุดไหนวัตถุจะอยู่จุดไหนเนี่ยถ้าค่า g คงที่แรงที่ทำกับวัตถุก็จะคงที่เสมอดังนั้นแรงจะมีขนาดคงที่หรือขนาดเท่ากันในความหมายของโจทย์ไหมก็เลยบอกได้ว่าแรงมีขนาดเท่ากันทีนี้มาดูกำลังกันบ้างกำลังคืออะไรกำลังเนี่ยกำลังย่อด้วย p กำลังเป็นปริมาณสเกลาร์คือปริมาณที่ไม่ขึ้นกับทิศทางกำลังเท่ากับงานที่ทำได้ในเวลาหนึ่งส่วนด้วยเวลาส่วนด้วยเวลาก็คืองานส่วนเวลาหรือเขียนเองอีกรูปได้ว่าความเร็วคูณกับแรงก็คือ F คูณกับ V ทีนี้ถามว่าถ้ากำลังจะเท่ากันได้งานที่ทำได้ในเวลาเดียวกันต้องเท่ากันหรือแรงคูณความเร็วจะต้องเท่ากันทีนี้เนื่องจากตรงนี้เนี่ยอาจจะคำนวณยากเวลาเราใช้การเคลื่อนที่เนี่ยเวลาเรียนทำโจทย์เรื่องการเคลื่อนที่นะคะปกติจะไม่ค่อยได้ใช้งานมากนะงานส่วนใหญ่จะอยู่กับเรื่องพลังงานและพวกนี้มากกว่าดังนั้นถ้าจะคำนวณให้ง่ายหน่อยก็จะใช้ตรงนี้แทน p เท่ากับ f คูณ v ดังนั้นเนี่ยเราก็รู้แน่ๆว่า f เนี่ยคงที่แน่นอนถูกไหมไม่ว่าจะเป็นในแนวแกนไหนก็ตามเพราะเวลาวัตถุหลุดจากมือเราไปแล้วเนี่ยแรงเดียวที่จะทำกับวัตถุก็คือแรงจากแรงโน้มถ่วงของโลกโดยที่ไม่มีแรงจากมือเราไปผลักวัตถุแล้วหรืออะไรก็ตามดังนั้นถามว่าอีกตัวแปรหนึ่งที่จะชี้เลยว่ากำลังมีขนาดเท่ากันไหมก็คือความเร็วซึ่งความเร็ววันนี้เนี่ยถามว่าความเร็ววัตถุคงที่ไหมเวลาเราปาในแรงโน้มถ่วงของโลกคำตอบก็คือมันมีโอกาสไม่คงที่ได้ถูกไหมอย่างเช่นเอาง่ายๆสมมติน้องกำลังโยนของจากมือน้องขึ้นไปเนี่ยบนอากาศนะน้องรู้สึกได้ว่าตอนแรกๆมันจะขึ้นไปเร็วแต่พอมันถึงจุดสูงสุดเนี่ยมันจะหยุดคือมันจะเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงตอนแรกน้องจะรู้สึกมันเร็วมากมันก็จะช้าลงช้าลงช้าลงแล้วเสร็จแล้วพอมันลงมาเนี่ยมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นใหม่น้องก็จะรู้สึกว่าความเร็วของเวลาน้องโยนของจากมือเนี่ยมันไม่เท่ากันดังนั้นจากข้อนี้เราก็เลยรู้เลยว่าความเร็วเนี่ยมีโอกาสจะไม่เท่ากันได้ดังนั้นถามว่ากำลังจะเท่ากันไหมถ้าแรงคงที่แต่ความเร็วไม่คงที่เราก็เลยสรุปได้ว่ากำลังจะไม่คงที่ดังนั้นถ้าข้อนี้ถามว่าแรงและกำลังมีขนาดเท่ากันก็เลยบอกเลยว่ามันไม่ถูกต้องมาดูช้อยข้อ3กันที่ตำแหน่งศูนย์สุดมีพลังงานจนเป็นศูนย์เสมอถามว่าที่ตำแหน่งสูงสุดเนี่ยมีพลังงานจนเป็นศูนย์เสมอพลังงานจนเกิดจากอะไรพลังงานจนก็เกิดจากสูตรที่เราคุ้นเคยพลังงานจนย่อด้วย EK นะคือ kinetic energy พลังงานจนเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2โดยที่เป็นปริมาณสเกลาร์ไม่มีทิศทางมีแต่ขนาดนะคะก็คือก็จะเห็นว่าพลังงานจลเนี่ยยิ่งความเร็วมากก็จะยิ่งทำให้พลังงานจลมากเช่นกันโอเคหลังจากนั้นถามว่าที่ตำแหน่งศูนย์สุดมีพลังงานจลเป็นศูนย์เสมอเราก็มาดูกันว่าเวลาเราโจทย์เนี่ยบอกว่าถ้าขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศแต่เราอย่าลืมนะว่าการขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศเนี่ยเขาจะขว้างแบบไหนก็ได้สมมุติเราลองขว้างวัตถุขึ้นไปตรงๆแล้วกลับลงมาอันนี้เนี่ยที่จุดสูงสุดเนี่ยวัตถุของเราเนี่ยมีความเร็วเท่ากับศูนย์แน่นอนแต่สมมุติ
เอาใหม่สมมติคราวนี้เนี่ยปาวัตถุไปเป็นโปรเจกต์ไทบ้างปาไปโค้งๆมันจะลงมาในลักษณะนี้เนาะถามว่าที่ความที่จุดสูงสุดเนี่ยวัตถุมีโอกาสมีความเร็วไม่เท่ากับศูนย์ไหมคำตอบคือมีนะแน่นอนว่าความเร็วในแนวแกน y เนี่ยv ในแนวแกน y เนี่ยเท่ากับ0แต่สิ่งที่ไม่เท่ากับ0คือ v ในแนวแกน x ไม่เท่ากับ0แน่นอนเพราะเวลาน้องปาออกไปสมมุตินี่คือความเร็วเริ่มต้นสามารถแตกความเร็วได้ออกเป็น2แกนก็คือความเร็วในแนวแกน y กับความเร็วในแนวแกน xซึ่งความเร็วในแนวแกน x เนี่ยเนื่องจากไม่มีใครไปยุ่งกับมันมันก็จะมีวัตถุที่ตำแหน่งใดๆก็จะมีความเร็วในแนวแกน x เนี่ยเท่าเดิมเพราะไม่มีแรงไปกระทำแต่ในแนวแกน y เนี่ยมันจะมีแรงหนึ่งแรงก็คือแรงจากแรงน้ำถ่วงของโลกหรือแรง mg นั่นเองดังนั้นเนี่ยความเร็วในแนวแกน y ก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆลดลงจนเท่ากับศูนย์ที่จุดสูงสุดแล้วก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นในทิศตรงข้ามหรือจริงๆจะเรียกว่าติดลบก็หรือลดลงแล้วแต่คนจะเรียกนะคะแต่สรุปก็คือที่ตำแหน่งศูนย์สุดเนี่ยพลังงานจนมีโอกาสไม่เป็นศูนย์ได้เพราะตรงนี้เนี่ย EK ณจุดนี้จะเท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2ขอโทษอุ้ย V กำลัง2ซึ่ง V ตรงนี้ไม่เท่ากับ0ดังนั้นก็จะพบว่าที่ตำแหน่งสูงสุดมีพลังงานจนเป็น0ไม่เสมอไปข้อนี้ก็เลยผิดเหมือนกันสรุปเหลือข้อไหนถูกให้เราบ้างไม่มีเลยก็สรุปก็คือตอบว่าผิดทุกข้อนั่นเองค่ะโอเคสรุปเนาะข้อนี้โจทย์ถามว่าเมื่อเราขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศโดยไม่คิดแรงต้านอากาศข้อใดถูกต้อง1โมเมนตัมขนาดเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นและขนาดตกถึงพื้นเท่ากันเราก็บอกได้ว่าข้อนี้เนี่ยไม่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าโมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ดังนั้นถ้าความเร็วมีทิศไม่เหมือนกันเนื่องจากมวลคงที่เสมอเนาะดังนั้นถ้าความเร็วมีทิศไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะทำให้โมเมนตัมของเราเนี่ยไม่เท่ากันไปด้วย 2. แรงและกำลังมีขนาดเท่ากันเราก็จะรู้ว่าแรงเนี่ยมีขนาดเท่ากันแน่นอนเพราะว่าตลอดการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยมีแรงที่กระทำแรงเดียวก็คือแรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกแต่กำลังเนี่ยซึ่งเกิดจะเป็นผลคูณของแรงคูณกับความเร็วมีโอกาสที่จะไม่คงที่ได้ถ้าความเร็วไม่คงที่3ที่ตำแหน่งสูงสุดมีพลังงานจนเป็นศูนย์เสมอพี่ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าเราโยนวัตถุขึ้นไปตรงๆที่ตำแหน่งสูงสุดเนี่ยจะมีพลังงานจนเป็นศูนย์แหละเพราะความเร็วไม่เท่ากับศูนย์แต่ถ้าเราโยนวัตถุไปในโปรเจกต์ไทเนี่ยมันมีโอกาสที่ความเร็วมันจะไม่เท่ากับศูนย์ได้ดังนั้นที่ตำแหน่งสูงสุดจึงไม่ได้มีพลังงานจนเป็นศูนย์เสมอเราก็ได้ตอบข้อนี้ว่าผิดทุกข้อนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะชุบ